แม่มาล้างงูกินข้าวไปบ่อยนะคือว่าน้องอลินน่ะอยากเลี้ยงงูมากเลยเลี้ยงทุกอย่างตามพี่ท็อปมานิโมก็ยังเลี้ยงตามพี่ท็อปเลยใช่ไหมคะก็เลี้ยงทุกอย่างแล้วทั้งเต่าทั้งนกเลี้ยงทุกอย่างหมาแมวมีหมดเหลือแค่งูนี่แหละที่แม่ขอทำใจก่อนเนาะอันนี้งูเรียกว่าสายพันธุ์อะไรตัวนี้อายุเท่าไหร่คะงูตัวนี้แล้วมันจะโตขนาดไหนคะพี่มันโตมากเลยคะเนี่ยใหญ่เกือบ2เมตรถ้าเกิดมันโตแล้วเนาะหรือจะอุ้มมันไหวไหมคะเนี่ยลองอุ้มดูสิลองอุ้มดูสิเป็นไงคะความรู้สึกเป็นไงบ้างชอบไหมคะที่อยากเลี้ยงงูอ่ะก็จะมีความยากในการให้อาหารเนาะเพราะต้องให้อาหารยังไงนะคะพี่อ๋อคือเวลางูเขากินหนูอะค่ะเด็กเขาก็จะฉกอาจจะโดนมือเราได้ใช่ไหมคะงั้นอย่างนี้น้องๆต้องกี่ขวบคะเนี่ยถึงเลี้ยงงูได้เพราะว่าแม่ช่วยไม่ได้นะแม่ก็ไม่กล้าจับดูไม่กลัวใช่ไหมพอเสร็จคีบน้องอลินดูไม่กลัวอะไรเลยดูสิพี่กลัวอะไรบ้างร้านพี่เขาใส่คอนะพี่โอ้โหตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยอ้าวตัวนี้จองแล้วเหรอคะพี่8,500จองแล้วนะคะโอ้แล้วน้องอลินก็ดูราคาเท่าไหร่คะ4